วรรค์จากไปไม่นานนงกรานต์ก็ไปขายตัวโอ้แม่คุณหัวชีวิตทำไมปกผ่านหรือโดนเขาหลอกให้ไปขายพรหมจรรย์เธอจึงได้พันโบกมือลาที่ทุกทายกลับมาพร้อมกับเด็กตัวน้อยหน้าตาช่ำช้อยพ่อเธอก็พลอยดีใจเป็นอยู่หน้าตาผิดจากเด็กไทยพี่พลอยภูมิใจที่ไทยได้เปรียบการค้ากลับมาเป็นพี่ไม่เห็นจะมีพ่อตาลูก